ณค่าทรงคุณค่ามากๆแล้วพอเราได้ใส่สวมใส่กับตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าทำให้เราอ่ะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วแบบเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์มากขึ้นต้องมีติดตัวแบบสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยักษ์เลยแบบเครื่องประดับเลยก็คือตังหูค่ะเขารู้สึกว่าตังหูอยู่ใกล้หน้าเรามากที่สุดแล้วพอเราได้เครื่องประดับไปอยู่ที่ใกล้หน้าเนี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าวันนั้นลุกเราดูแบบเต็มขึ้นแบบเราอยากได้ลุกไปในทางไหนเราก็เลือกเครื่องประดับที่มันเหมาะกับเราคือวันไหนที่ดีก็คือขอแค่ตังหูจบขอแค่ตังหูจบได้เลยทีนี้แอบเล็งไปแล้วไหมว่าแบบชอบอันไหนเป็นพิเศษอะไรเล็งหลายอันอยู่ค่ะหลายอันอยู่ถ้าเลือกได้ชิ้นหนึ่งเขาเลือกได้ชิ้นหนึ่งใช่ไหมก็ต้องเป็นคู่นี้แล้วล่ะค่ะก็ต้องเป็นคู่นี้ที่เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดขอกลับบ้านเลยเหรอคุณแม่อะไรอ๋อโอเคถ้าให้เลือกมอบให้กับคนพิเศษใช่ไหมคะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนี่ไงใกล้จะถึงสิงหาคมแล้วก็ต้องเลือกให้กับคุณแม่เป็นของขวัญคุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่จะให้ของขวัญอะไรเรานะขอคุณแม่ก่อนแล้วขอแล้วหนึ่งหรือจะมีใครให้เราไหมนะอ่าย่าขาดทุกนี่ไงไม้นี้ลอยที่ซ้ำหนูไม่ถือเขียงนี้แหละขนลุกไปหมดมีของงานเยอะมากเลยของความรู้สึกที่มาได้บอกว่าเราแบบออกงานตลอดเวลาแล้วแฟนคลับก็ตามไม่รู้ใจตลอดรู้สึกดีใจค่ะก็ตั้งแต่ละครจบไปแบบขวัญฤทัยอะไรเงี้ยกระแสตอบรับกลับมาดีมากแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยดีใจขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยค่ะจ้างได้อีกนะคะช่วงนี้ยังว่างอยู่จ้างได้อีกเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาคิวให้ได้เลยค่ะขายของครับก็รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบตั้งใจทำงานของเราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนวันนี้เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแบบมากยิ่งขึ้นมีคนที่เขารักเรามากขึ้นรู้จักเรามากขึ้นเหมือนแต่ก่อนเราจะเป็นคนที่ชิลมากออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็รองเท้าแตะเสื้อยืดได้เลยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้วต้องคิดแบบต้องไม่ได้เชิงแบบคีบลุคขนาดนั้นแต่เหมือนพอเราออกไปก็จะมีคนเขาแบบอยากถ่ายรูปกับเราดีใจที่เจอเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้รูปกลับไปสวยๆทีนี้ทำงานมันมีติดต่อเข้ามาเยอะเราต้องมีแบบแนวทางการรับงานอะไรไหมคะแบบว่ากดไลค์หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนหน้าคุณแม่ค่ะจะเป็นคนที่แบบดีลงานให้โดยตรงเพราะว่าเราทำงานกันแบบระบบครอบครัวมากตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะสแกนให้หนูระดับนึงแล้วพอมาถึงหนูเนี่ยหนูก็จะมั่นใจแล้วว่าคุณแม่เลือกงานมาให้แล้วระดับนึงคุณแม่ดูแลตั้งแต่ตอนอายุ13เข้าวงการแรกๆอ่ะจนถึงทุกวันนี้แบบ24แล้วก็ยังเป็นคุณแม่ที่รับงานให้อยู่ค่ะถ้าแบบส่วนตัวนะอยากเล่นแนวไหนแบบเล่นหลายแนวแล้วอ่ะแนวไหนแนวไหนเล่นไปหมดแล้วอ่ะอยากเห็นหนูแนวไหนอ่ะว้ายอยากเห็นตีฟิล์มหรือเปล่าแบบของจริงเลยถ้าส่วนตัวหนูอ่ะพูดจริงๆนะนี่ก็อยากเล่นแนวแบบโรแมนติกเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเรายังไม่เคยเล่นบทที่แบบโรแมนติกน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขวัญลูกชายอ่ะคนจะได้แบบร่วมเห็นมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแกเราก็หวานได้แล้วก็แบบเราก็มีมุมเราชินได้เราก็เขินได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะหวานขนาดนี้ขอได้พอเรามีเสียงเยอะขึ้นแน่นอนว่าอีกมุมนึงมันต้องมีแบบมีการดราม่าอะไรเข้ามาเรามีแนวทางการรับมือยังไงบ้างคือมันมีอยู่แล้วแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมีคนรักเราก็ต้องแบบว่ามีคนไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ตอนที่หนูแบบเล่นมาผลงานแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ได้รับฟีดแบ็กมาทั้งสองเขาเรียกว่าอะไรสองทางอยู่แล้วมีทั้งบวกและลบอะไรเงี้ยค่ะตอนที่เล่นขวัญฤทัยก็โดนเหมือนกันโดนว่าแบบไม่สวยเลยแบบนางเอกไม่สวยไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกแบบหน้าแบบว่าแบบดูไม่ถึงนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็แบบยอมรับตรงๆว่าเราก็รู้สึกว่าแบบน้อยใจมากเพราะว่าเราตั้งใจทํางานของเราแบบทําหน้าที่ของเราแต่ว่ากลายเป็นว่าคนไปโฟกัสเราที่กับเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่บทคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่สามารถแต่งตัวแบบสวยได้แบบเยอะมากๆติดของตาอะไรเงี้ยทําไม่ได้ก็เลยแบบน้อยใจแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วแต่ก็ไม่อยากให้มันมีลงก็รู้สึกว่าแบบอยากให้โฟกัสที่การทำงานมากกว่าเขาวิธีการ
แรกก็คือกำลังใจจากคนรอบข้างเลยค่ะจากคุณแม่จากพี่ๆจากคนรอบตัวที่ทำงานด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยทุกคนก็เหมือนมาเชียร์อัพเราแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยยาดาต้องดูนะว่ามันมีกระแสที่ดีด้วยแบบคนชื่นชมเราก็เยอะแต่คนที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเราก็เลือกมองในสิ่งที่ดีดีกว่าอย่างต้องทำกระต่ายขาวก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะคุณแฟนคลับสายโบแบบแฟนคลับยังไงบ้างคือร่องกระต่ายขาวเนี่ยเพิ่งมีขึ้นมาแบบจริงๆจังๆก็หลังจากเรื่องขวัญไทยนี่เองค่ะเพราะว่าเหมือนคนเพิ่งจะเห็นหนูในโหมดแบบสดใสน่ารักก่อนหน้านี้มันคือเป็นโหมดแบบอีมิงร่างทรงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งมีเกิดขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าแบบคนที่เขารักเราโดยที่ไม่มีแบบเงื่อนไขหรือที่พ่อแม่ก็คือแบบตอนแฟนคลับจริงๆอะไรเงี้ยต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยค่ะที่แบบซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดเลยแล้วก็อยากจะดูแลเทคแคร์ทุกคนให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็จะเป็นความแบบสดใสให้ทุกคนได้แบบมีความสดใสมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตทุกคนแบบเห็นเราแล้วยิ้มได้อะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะแต่นอกจากเรื่องงานแสดงเห็นแบบยันที่แบบเต้นร้องเพลงอะไรนี้จะมีงานแนวนี้ด้วยไหมคะไม่เห็นว่าคนไหนคะคือแต่เราก็สู้ตลอดจริงๆเราทำก่อนไมกี้นะไปย้อนดูได้นะคะเลยเหรอไปดูได้ในติ๊กต็อกยาด้าค่ะเต้นเยอะมากเพราะว่าหนูเป็น FC พี่ลำไยหายทองคำหนูแบบตามเต้นตามเก็บความทุกคอนเทนต์ไมกี้อ่ะตามทีหลังหนูค่ะอันนี้คือขิงเขาไม่ได้ขิงแต่แบบก็เขามาทีหลังเราจริงๆคือแม่เขาอนุญาตตั้งนานแล้วแบบหมายถึงว่าแม่เขาก็แบบไม่ได้ปิดกั้นเราเหมือนแบบเขาก็แบบเปิดใจให้เราแบบได้มีคนเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีนะงานเยอะไงเขาจะมีคือคนรอบตัวอักษรเยอะคือคนรอบตัวเราอ่ะแบบพวกแบบพี่ๆช่างแต่งหน้าทำผมสไตล์หรือส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ายะนี่แกกดดูเป็นไหมว่าใน DM มันมีช่องรีเควสนะแกได้เข้าไปดูว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็บอกว่ากดไม่เป็นแล้วตอนนี้เป็นยังคะยังค่ะแล้วคุณยังไม่ได้เปิดดูทางจิตยาแบบมีสเปกในใจสเปกในใจสามช้อยชอบคนน่ารักใช่ชอบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วทำให้เราแบบยิ้มได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาถ่ายขำเป็นเพื่ออยู่ด้วยแล้วตลกแล้วสมัยนี้เพื่อเปิดมีใครเปิดกินอะไรกันไหมไปเดทในการแบบสามสิบที่เราอยากจะทำกับแฟนต้องเลือกไปเสร็จไม่ได้คิดไปเลยว่าถ้าเกิดมีแฟนแบบสามอย่างที่จะทำจริงๆทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็พอฝากผลงานค่ะก็ฝากโปรเจกต์ดวงใจเฮลโฮมเพราะว่ายังไม่จบนะคะตอนนี้ก็คือใจพิสูจน์อยู่แล้วก็จะต่อด้วยดูดับสอนพรชิวันซึ่งยาดากับเมกี้ก็ยังไปในทุกๆตอนแล้วก็ฉากสำคัญของพวกเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าบทสรุปละกันก็จะอยู่ที่ตอนสุดท้ายก็คือพรชิวันก็ฝากทุกคนด้วยละกันค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานยาดาอีกเรื่องนึงด้วยค่ะก็18กรกฎาคมนี้จะได้ดู Netflix เรื่องนึงค่ะชื่อเรื่องว่าสืบสันดานค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ